ไม่เคยนับอุโมงค์เลยนะเส้นทางเนี้ยแต่ก็ถือว่าเยอะนะแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนขึ้นทางเหนือเคยไปทางภาคตะวันตกไปเที่ยวเยอะมากแต่อุโมงค์นี้จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่จะมีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดที่ไปทางบาร์เก็นนะแต่จำชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีทั้งอุโมงค์ที่แบบว่าลอดภูเขานี่อุโมงค์ลอดภูเขานะจะมีทั้งอุโมงค์ที่ไปใต้น้ำอันนี้น่าจะยาวประมาณกิโลฝ่าๆนะป้าลืมดูตอนเข้ามาเมื่อตะกี้ดูไม่ทัน ก็แปลกดีนะสวยด้วยเหมือนเราหลงเข้าไปในจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะดูสิว่าเขาให้ขับกี่กิโลเมตรไม่เห็นป้ายเลยนะจะลุงขับอยู่ที่95ตอนนี้นะไม่เร็วนะดูไม่เร็วแต่เราจะแสบตามากเลยนะเวลาเราออกจากอุโมงค์อ่ะใกล้จะออกแล้วเนี่ยเราอยู่ในอุโมงค์มันมืดอ่ะพอเราออกผูกไปเนี่ยแสบตาจ้าเลยวันศุกร์นะป้าเดินทางวันศุกร์วันเนี้ยปกติเดินทางวันเสาร์เนาะท้องฟ้าอู้ยงามงามงามมากอ้าวใครฝ้าวก็แล่นไปก่อนโหลดเด้อแซงไปโหลดลุงขับแค่95ถ้าป้าหลับเมื่อไหร่ก็เหยียบเมื่อนั้นนะก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยนะนั่งรถอ่ะเหนื่อยควบคุมความเร็วของรถเผื่อไม่ได้แล้วนะเขาชอบขับรถเร็วอ่ะคนที่เนี่ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ขับเร็วมากไม่ได้หรอกเขากำหนดอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะนะแต่ก็จะมีอย่างว่าแหละคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนก็เผื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ลุงแกก็กลัวเหมือนกันแหละแกก็ไม่เคยเยอะเกิน130พูดดังไปนะเดี๋ยวตำรวจได้ยินแต่ถ้าป้านั่งด้วยก็พยายามไม่ค่อยเกินอ่ะเพราะถ้าเกินปุ๊บป้าจะบอกจอดเดี๋ยวฉันลงเดินโอ้เก่งด้วยนะสวยมากเลยเพื่อนๆดูสิเนี่ยวิวมันสวยอ่ะหิมะมาก็อีกแบบนึงนะหิมะหมดก็อีกแบบนึงแค่ป้าถ่ายถนนอย่างนี้ยังสวยเลยเนี่ยใครเห็นด้วยก็ยกมือขึ้นนะดูสิฝั่งซ้ายมือจะฝั่งซ้ายมือป้าก็จะเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดนะทะเลน้ำจืดที่ชื่อว่าเมียวซะใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ดูดิโอ้ยสวยเนาะคลิปก็จะยาวๆแล้วเนี่ยเพื่อนจะดูให้ไหมคงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนี่ยสี่นาทีแล้วเพื่อนๆป้าก็มีแต่คลิปวิวนี่แหละคอนเทนต์อย่างอื่นก็ไม่มีหรอกแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหาภาพวิวสวยๆข้างหน้ามาฝากอีกค่ะสวัสดีค่ะ